สวัสดีครับกลุ่มเด็บบ้านๆ VP ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทำการเรียงลำดับข้อมูลโดยใช้ Order By นะครับผมในภาษา Excel นะครับในการจะเรียงลำดับข้อมูลในการแสดงผลในตารางหรือว่าในอะไรก็ตามนะครับผมเราจะมีการใช้ Order By นะครับในการกำหนดนะครับว่าเราจะให้มีการใช้คอลัมน์ไหนเป็นตัวกำหนดว่าจะให้มีการเรียงลำดับนะครับอย่างเช่นจากบนลงล่างนะครับจากมากไปน้อยนะครับก่อนที่เราจะมาเขียนโค้ดในโค้ดอินดิเคเตอร์นะครับเราก็มาทดสอบกันใน PHP MyAdmin ก่อนนะครับกลับมาที่ตารางง่ายๆของเราก่อนตาราง position นะครับในการเขียน order by นะครับเรามาที่แถบ HTML ตรงนี้ครับนะครับอย่างเช่นนะครับเราอยากให้มีการเรียงลำดับจาก ID จากบนลงล่างใช่ไหมครับ select star from tv underscore position นะครับลบ where ทิ้งไปจากนั้นเราก็ order by ครับแบบนี้นะครับorder by pid นะครับ desc ครับหรือว่า descending นะครับพูดง่ายก็คือเรียงลำดับจากบนลงล่างนะครับผมลองคลิก go ดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเรียงลำดับครับ4 3 2 1นะครับจากบนลงล่างแบบนี้นะครับหรือถ้าเราอยากเรียงแบบ1 2 3 4มาเรื่อยๆครับจากน้อยไปมากนะครับเราก็คลิก edit inline ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยน order by จาก desc ครับเป็น asc นะครับผมหรือว่าAscending นะครับก็คือเรียงลำดับนะครับจากน้อยไปมากคลิก Go ได้เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็เรียงลำดับปกติก็ครับ1 2 3 4ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับต่อมาครับเราจะลองเรียงลำดับครับจากคอลัมน์ pname ดูนะครับว่าให้มีการเรียงลำดับจากตัวอักษรนะครับผมลองคลิกที่แท็บ HTML อีกรอบหนึ่งครับ select star from tb underscore position ลบ where ทิ้งไปครับแล้วก็พิมพ์ order by ครับแล้วก็คอลัมน์ที่เราจะเอามาใช้ในการเรียงลำดับครับก็คือ pname pname เรียงจากบนลงล่างก่อนนะครับผมแล้วก็พิมพ์ desc นะครับหรือว่า descending แบบนี้คลิกดูผลงานครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเนี่ยครับ marketing อยู่ก่อนนะครับ manager IT แล้วก็ accounting นะครับหรือว่าเราอยากจะให้มีการเรียงจากน้อยไปมากนะครับเหมือนกับน้อยไปมากหรือว่าเรียงลำดับตัวอักษรนะครับ a ถึง z นะครับเราคลิกedit inline ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนจาก desc ครับหรือว่า descending เป็น ascending ครับก็คือ asc นะครับพิมพ์แค่นี้มันขึ้นให้เรา enter ได้เลยคลิก go เพื่อดูผลงานครับนะครับ accounting อยู่บนสุดนะครับลองมาใช้ที่ตารางสมาชิกดูครับตารางสมาชิกที่เราใช้งานในปัจจุบันก็คือ tbl underscore member 2นะครับเราอาจจะลองเรียงลำดับจาก PID ครับซึ่งเป็น Foreign Key ที่เก็บ ID ว่าสมาชิกคนนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งงานไหนนะครับเราคลิกที่แท็บ HTML ครับแล้วก็ลบ Where ทิ้งไปครับ Select star from tb underscore member 2พิมพ์ order by ครับ order by PID ถ้าอยากเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะครับเราก็พิมพ์นะครับ ascending ครับหรือว่า ASC ครับผมตัวนี้Enter ครับคลิกดูผลงานครับนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเรียงลำดับจากรหัสตำแหน่งงานครับ 1, 2, 3, 4ไล่มาเรื่อยๆนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็น descending ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น desc ครับ Enter นะครับแบบนี้ครับ select star from tb underscore member 2 order by pid desc นะครับคลิก go ได้เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมเรียงลำดับจาก PID นะครับผมไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจากบนลงล่างนะครับผมหรือเราอยากจะให้มีการเรียงลำดับจากคอลัมน์ไหนนะครับเราก็สามารถเรียกมาใช้งานได้เลยนะครับแม้กระทั่งคอลัมน์ที่เก็บข้อมูลในวันเวลาที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าไปก็คือ mdate save ที่เก็บในรูปแบบของ timestamp ใช่ไหมครับต่อไปครับเมื่อเรารู้เทคนิคแล้วว่าเราจะมีการใส่โค้ดเข้าไปยังไงนะครับในการ query ข้อมูลนะครับต่อไปนะครับเราจะไปเขียนต่อในโค้ดอินเจเตอร์ของเราครับในโค้ดอินเจเตอร์ของเรานะครับโปรเจกต์เดิมที่เรารันก็คือ CI นะครับแล้วก็มาดูนะครับที่คอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับว่าคอนโทรลเลอร์ของเราตอนนี้ครับมีการเรียกใช้โมเดลฟังก์ชันไหนขึ้นมาใช้งานนะครับกลับมาที่ SublimeText ของเราครับคอนโทรลเลอร์เดิมก็คือ insert data ครับมาที่ฟังก์ชัน index ครับฟังก์ชัน index นะครับdata query มีการเรียกใช้ show data 7นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็น show data 8นะครับจากนั้นมาที่โมเดลของเราครับ
โมเดลของเราก็คือ member underscore model ครับมาที่ show data 7ครับผมคัดลอก show data 7ทั้งชุดมาเลยนะครับวิธีคัดลอกครับสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงครับให้สังเกตตรงปีกกาตรงนี้ครับปีกกาเปิดตรงนี้นะครับจะปิดตรงไหนมันต้องมีขีดเส้นขั้นแบบนี้นะครับมีขีดเส้นใต้แบบนี้นะครับคัดลอกมาให้ถูกนะครับถ้าเราเปิดปิดปีกกาไม่ถูกต้อง error แน่นอนครับคัดลอกมาให้ครบนะครับผมเปลี่ยนเป็น show data 8แล้วก็คอมเมนต์ตัวนี้ที่มีการเรียกดูข้อมูลนะครับตามเงื่อนไขของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะครับลบทิ้งไป show data 8ของเราครับ where ไม่ต้องมีลบ where ทิ้งไปครับนะครับเราก็จะมีการ copy ตัวนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเปลี่ยนนะครับจาก did db from เป็น order by ครับพิมพ์ order underscore by นะครับด้านในลบให้เหลือแค่โคดก่อนหรือว่าซิงเกิลโคดนะครับ order by ตรงนี้นะครับเราลอง order by จากตำแหน่งงานของเราครับตำแหน่งงานเราก็เอาจากตาราง member ได้เลยก็คือ m ครับ m จุด pid มาใส่ตัวนี้ครับ m จุด pid นะครับแล้วก็ comma ขั้นครับแล้วก็ใส่โคดอีกทีนึงครับอย่างเช่นเราจะเรียงลำดับจากน้อยไปมากใช่ไหมครับเราก็พิมพ์ข้างในเป็น ASC ใช้ตัวพิมพ์เล็กได้เลยลองเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลงานครับนะครับมาสังเกตครับ Manager IT Marketing แล้วก็ Account นะครับผมเราก็มาดูตรงนี้ครับในตาราง position ของเรานะครับID 1นะครับก็คือ Manager ID 2 IT ID ที่3 Marketing ID ที่4คือ Accounting นะครับก็จะมีการแสดงเรียงลำดับจาก ID ของตำแหน่งงานของเรานะครับโดยที่ Manager ขึ้นก่อนหรือว่าอยากจะปรับครับให้ตัวเรียงลำดับนะครับจากบนลงล่างแทนนะครับหรือว่าจากมากไปน้อยนะครับเราก็พิมพ์เปลี่ยนเป็น DESC นะครับลองเซฟแล้วก็ Refresh ดูผลงานครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับตำแหน่ง Accounting ขึ้นก่อนแล้วก็ Marketing แล้วก็ IT แล้วก็สุดท้ายก็คือ Manager นะครับถ้าเรามาดูในตาราง Position ครับนะครับก็จะเอาตัว Accounting ขึ้นก่อนนะเพราะว่าเรามีการเรียงลำดับจาก ID ของตำแหน่งงานก็คือจากบนลงล่างนะครับผมก็คือไล่ลงมาเรื่อยๆ4 3 2 1นะครับผมต่อไปครับเราลองเปลี่ยนคอลัมน์ดูครับมาที่ตาราง Member ครับTable Member 2ครับนะครับผมอยากจะเรียงลำดับจากเนมครับเรียงลำดับตามตัวอักษรนะครับ A ถึง Z นะครับเปลี่ยนจาก M จุด PID เป็น M underscore name นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น ASC นะครับให้มีการเรียงลำดับจาก A ถึง Z นะครับผมนี่นะครับเซฟแล้วก็รีเฟรชอีกรอบหนึ่งครับสังเกตตรงชื่อนะครับเพราะว่าชื่อเรามีชื่อซ้ำนิดหนึ่งนะครับก็จะเรียงลำดับแบบนี้นะครับครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเรียงลำดับข้อมูลนะครับโดยใช้ order by นะครับที่มีการเรียงลำดับจากบนลงล่างนะครับจากน้อยไปมากนะครับหรือว่าเรียงลำดับตามตัวอักษรนะครับผมมาดูครับในคลิปต่อไปผมจะพาทำระบบอะไรนะครับในคลิปต่อไปนะครับก็จะพานะครับลบ index.php ออกนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างเช่น URL ของเรามันยาวมากนะครับพอเราคลิกไปหน้าอื่นอย่างเช่นคลิกไปที่ edit นะครับมันจะมี index.php ติดไปด้วยตลอดนะครับทำให้ตัว URL ของเรามันยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพาลบออกครับแล้วก็จะทำให้ตัว URL ของเราครับมันสวยขึ้นแล้วก็สั้นลงนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ